อย่างตายนะครับที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้คุณพ่อคุณแม่สงสัยเหลือเกินนะครับว่าความฝันของลูกความสุขของพ่อแม่นะครับที่ได้เห็นลูกเรียนสอบเอ็นทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็ต้องไปเรียนแต่มหาวิทยาลัยนะครับต้องมีการรับรองก็คือว่าคนที่จะมาเรียนนั้นฉีดวัคซีนป้องกันโควิดหรือยังเอาลูกไปฉีดเลยนะครับไฟเซอร์ปรากฏว่าได้3อาทิตย์ลูกตายว่าอย่างนั้นนี่นะเที่ยวหรอครับนี่ขอความเป็นธรรมเลยครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นชาวบ้านนะครับโดยคุณพ่อนพรัตน์กล้าหาญอายุ53ปีแล้วก็คุณมารินกล้าหาญนะครับสองสามีภรรยาอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ร้องขอความเป็นธรรมนะครับหลังจากลูกสาวเตียนพาอยู่ตรงนี้ครับใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยนางสาวมนทิรากล้าหาญหรือนกพลอยอายุ18ปีครับลูกสาวที่เพิ่งสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็เป็นไปตามความฝันของเธอแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่วันนี้คุณพ่อคุณแม่นั้นขอความเป็นธรรมหน้าตาเศร้าละห้อยครับเสียใจมากๆเลยหลังจากที่ได้เปิดดูคลิปนะครับลูกสาวตัวเองยิ่งทนไม่ได้ครับน้องพลอยนี่นะสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ตัดที่ผ่านมานี่ครับตัดสินใจไปฉีดวัคซีนโควิดนะครับเข็มแรกไฟเซอร์ที่โรงพยาบาลสุขภาพส่งเสริมตำบลในพื้นที่นี่นะกลัวว่าถ้าสมมติว่าไม่มีหลักฐานนะครับจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยไม่ได้มหาวิทยาลัยเขาต้องเอาหลักฐานต่างๆว่าฉีดวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนเนี่ยมากี่เข็มกี่เข็มแล้วเพราะฉะนั้นก็คือไปฉีดครับพอไปฉีดมาปรากฏว่าแรกๆก็ไม่เป็นอะไรครับแต่3อาทิตย์ถัดมาโอ้ยไม่ไหวครับลูกสาวนี่นะไม่สบายนะครับลำไส้ก็อักเสบว่าอย่างนั้นไปหาหมอที่ในพื้นที่นะเขาบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบนะครับเอาไปยาไปกินแล้วก็กลับบ้านนะแต่พอกลับไปบ้านแล้วนะครับปรากฏว่าโอ้เกิดอาการอย่างอื่นมากตามมาครับระบบหัวใจหลอดเลือดนะครับต้องเข้า ICU ด้วยส่งไปโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับคือจังหวัดด้วยในที่สุดนะครับน้องก็ต้องตายโดยหมอนะครับระบุว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบว่าอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่บอกไม่เชื่อนะครับว่าลูกสาวนั้นเป็นโรคหัวใจอักเสบนี่นะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเพราะแข็งแรงตลอดชีวิตมาเลยแล้วก็บอกว่าไม่เคยคาดคิดนะครับว่าการฉีดวัคซีนนี้จะทำให้ลูกตายแต่ก็ต้องเชื่อนะครับว่าทำให้ตายนี่นะเพราะฉะนั้นก็ร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับผู้เกี่ยวข้องหน่อยนี่นะโอ้เด็กกำลังจะมีอนาคตที่สดใสนะคะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม